สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Drama Square ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจิรารสเจริญนะคะติดตามกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะวันนี้ก็ต้องพูดคำว่า Happy Valentine's Day ทุกๆคนนะคะเป็นวันแห่งความรักค่ะวันนี้ก็จะอบอวลไปด้วยบรรยากาศหวานซึ้งทั้งในโซเชียลต่างๆนะคะหรือว่าตามท้องถนนจะเห็นคนถือดอกกุหลาบแดงแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีคู่ก็อย่าลืมรักตัวเองกันด้วยมารักตัวเองในรายการของเราค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีมาฝากคุณผู้ชมรับรองชมรายการของเราแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาที่ช่วงแรกเปิดตู้เย็นกันนะคะวันนี้ก็จะมีอาหารที่ต้องระมัดระวังมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งไหนๆก็วันนี้เป็นวันแห่งความรักเราก็จะมีอาหารที่เรียกว่าเป็นของชอบของสาวๆหลายๆคนค่ะนั่นก็คือชีสนั่นเองค่ะชีสเนี่ยจะมีรสชาติที่มันโอ้จะอยู่ในส่วนประกอบของหลายๆเมนูด้วยกันค่ะเดี๋ยวนี้นะชีสก็นอกจากอยู่ในของหวานแล้วนะคะไปอยู่ในชาบูปิ้งย่างกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นรสชาติที่หลายๆคนชอบมากๆเลยเขาบอกว่าชีสเนี่ยรับประทานเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานเยอะจนเกินไปหรือว่าบางทีค่ะเรากินชีสกันแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะส่งผลเป็นโทษต่างๆให้กับสุขภาพร่างกายของเราด้วยวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันค่ะสำหรับเรื่องราวของชีสนะคะจะทานยังไงให้อร่อยอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพอยู่เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นชีสเป็นหนึ่งเมนูอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบเรามักจะใส่ชีสในเกือบทุกๆเมนูที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเฟรนฟรายเครปหรือเหล่าอาหารอีกมากมายนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าชีสนั้นประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์แต่หากเรารับประทานในจำนวนมากก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นกันอันตรายที่ว่านั้นคืออะไรแล้วในชีส1แผ่นจะให้พลังงานและสารอาหารอะไรบ้างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับชีสก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนมชนิดหนึ่งเนาะที่อาจจะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชื่นชอบเพราะว่ามีทั้งความมันมีรสชาติเค็มนิดๆ นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมักจะรับประทานในรูปแบบของอย่างเช่นในหน้าพิซซ่าก็จะใส่ชีสลงมานะคะพวกมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกผักขมอบชีสหรือว่าเป็นพวกลาซานญ่าต่างๆหรือบางคนอาจจะรับประทานในรูปแบบจิ้มเนาะมีชีสเป็นดิปปิ้งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของอาหารที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มัดระวังเลยในการรับประทานชีสเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อร่างกายในเรื่องของการได้รับพลังงานและไขมันมากเกินไปได้ค่ะสำหรับชีสเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะซึ่งตัวชีส1แผ่นเนี่ยก็จะให้พลังงานประมาณ113กิโลแคลอรี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพลังงานหลักๆก็จะเป็นมาจากตัวโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะโปรตีนเนี่ยก็จะประมาณ 6.8 กรัมนะคะแล้วก็ตัวไขมันเนี่ยก็จะประมาณ 8-9 กรัมตรงนี้ถ้าเทียบเข้ากับปริมาณเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์นะคะก็เท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ1ส่วนหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะแต่ว่าจัดว่าเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ไขมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าชีสเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังในการรับประทานเพราะว่าไม่ใช่ได้แต่โปรตีนอย่างเดียวได้ไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยนะคะส่วนสารอาหารรองๆตัวอื่นๆนะคะที่โดดเด่นเลยคือแคลเซียมนะคะใน1แผ่นเนี่ยก็จะให้ปริมาณแคลเซียมประมาณ200มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีพวกฟอสฟอรัสนะคะมีพวกแมกนีเซียมนะคะพวกสังกะสีนะคะแล้วก็พวกวิตามินที่จะพบเยอะก็เป็นพวกวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยก็จะมีพวกวิตามิน B12 ที่ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างแคลเซียมก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกและฟันนะคะรวมถึงฟอสฟอรัสด้วยนะคะพวกวิตามิน B12 ก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นชีสก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบอาหารที่ก็สามารถเลือกรับประทานได้เพราะว่าก็ถือว่ามีเป็นโปรตีนที่ดีด้วยเนาะเป็นกรดอะมิโนจะเป็นครบถ้วนเพียงแต่ว่าต้องเลือกชีสให้ถูกประเภทถ้าเกิดเราไม่อยากได้ไขมันที่มากเกินไปเราอาจจะเลือกชีสที่มันเป็นไขมันต่ำ
ตรงนี้ก็จะได้โปรตีนที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจำกัดไขมันลงมาได้ค่ะสำหรับชีสนะคะก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกรับประทานถูกชนิดถ้าเกิดเราไปเลือกรับประทานชีสที่มันค่อนข้างมันๆเนี่ยพวกนี้เราจะได้ไขมันอิ่มตัวที่ค่อนข้างเยอะนะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เพราะมันกระตุ้นการสร้างพวก LDL คอเลสเตอรอลนะคะตรงนี้ถ้าเกิดเรารับประทานไม่บรรยับบรรยังเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะได้มากกว่าโปรตีนนะคะได้ไขมันอิ่มตัวตามมาแล้วก็ตัวโซเดียมนะคะจะสังเกตว่าชีสที่เรารับประทานเนี่ยจะมีรสชาติเค็มโซเดียมต่อชีสต่อ1แผ่นเนี่ยให้โซเดียมประมาณ230มิลลิกรัมนะคะถ้าเทียบเข้ากับปริมาณโซเดียมในน้ำปลาก็ประมาณน้ำปลาครึ่งช้อนชาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอันตรายที่อาจจะถ้าเกิดเรารับประทานมากเกินไปแล้วอีกกลุ่มนึงคือสำหรับคนที่แพ้โปรตีนนะคะแพ้โปรตีนจากนมเนี่ยเนื่องจากตัวชีสเนี่ยมันทำมาจากนมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แพ้โปรตีนจากนมเนี่ยก็อาจจะรับประทานไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นเลือดจากนมเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดการแพ้โปรตีนนมได้ค่ะค่ะสำหรับประเด็นเรื่องการมีปัญหาในการรับประทานนมอาจจะต้องแยกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือถ้าเกิดเขาเป็นอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับประทานนมนานๆพวกนี้อาจจะทานนมแล้วท้องเสียอันนี้จะเป็นกรณีว่าพร่องเอนไซม์แลคเตสในการย่อยน้ำตาลนมหรือแลคโตสซึ่งตัวชีสเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวโปรตีนนะคะแล้วก็มีตัวของไขมันแต่คาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพร่องเอนไซม์แลคเตสเนี่ยซึ่งเอนไซม์แลคเตสย่อยจะย่อยน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ชีสเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันต่ำดังนั้นเนี่ยปริมาณของน้ำตาลนมก็จะต่ำลงไปด้วยนะคะรวมถึงการใช้พวกจุลินทรีย์ในการหมักเนี่ยตัวชีสเนี่ยแลคโตสเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสกับกาแลคโตสทำให้ตัวแลคโตสที่อยู่ในชีสเนี่ยก็ยิ่งต่ำลงไปอีกดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการต้องเอนไซม์แลคเตสเนี่ยก็สามารถกินชีสได้แต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นแพ้โปรตีนถ้าแพ้โปรตีนนมเนี่ยอย่างเช่นเด็กหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะผู้ใหญ่แล้วก็ได้ที่อาจจะมีภาวะการแพ้โปรตีนจากนมไม่ว่าจะนมชนิดไหนก็ตามนะคะที่มาจากสัตว์เนี่ยการรับประทานชีสก็ไม่สามารถรับประทานได้เพราะว่าก็จะแพ้โปรตีนจากชีสได้เหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องความสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยมันจะต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะคะในเรื่องความครบถ้วนของอาหารนะคะเราไม่ได้มองเป็นอาหารตัวเดียวๆว่ากินอันนี้แล้วจะทำให้สูงต้องมองเป็นองค์รวมในถึงความเพียงพอของพลังงานโปรตีนแคลเซียมวิตามินดีที่ช่วยในการดูดซึมพวกแคลเซียมนะคะแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกนะคะถามว่ากินชีสมันสามารถทำให้ช่วยเป็นองค์ประกอบหนึ่งไหมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งได้เพราะว่าการจะเจริญเติบโตเพิ่มความสูงได้กระดูกต้องแข็งแรงซึ่งชีสเนี่ยก็จะมีพวกแคลเซียมนะคะแล้วก็อาจจะมีวิตามินดีลงไปด้วยมีฟอสฟอรัสซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกนะคะถ้ากระดูกแข็งแรงเนี่ยการยืดของกระดูกเมื่อจะต้องมีการเพิ่มความสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถามว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการเป็นองค์ประกอบในการเพิ่มความสูงไหมก็เป็นองค์ประกอบได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรากินชีสแล้วจะสูงได้อย่างเดียวค่ะสำหรับชีสกับเนยบางคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะเนยเนี่ยทำมาจากไขมันนะคะไขมันจากนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนยเนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยต่ำมากนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีในเนยก็คือ 80% ขึ้นไปเลยก็จะเป็นตัวของไขมันเป็นหลักมากกว่านะคะหรืออาจจะ 100% เลยก็ได้นะคะแต่ตัวชีสเนี่ยจะมีไขมันก็จริงแต่จะมีโปรตีนพอๆกับไขมันเลยนะคะถ้าเกิดเราเลือกชีสที่ไม่ได้เป็นชีสไขมันต่ำดังนั้นเนี่ยตัวชีสกับเนยแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนกันแต่ว่าเนยเนี่ยเอาเฉพาะไขมันแต่ชีสเนี่ยมีโปรตีนไขมันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าประโยชน์ที่เราอยากจะได้ก็การทานชีสก็จะได้มากกว่าเพราะได้โปรตีนด้วยเพราะว่าเนยเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มไขมันซึ่งเราสามารถได้รับจากไขมันอื่นก็ได้อย่างเช่นตัวน้ำมันหรือว่าเป็นไขมันจากสัตว์ที่ติดมากับเนื้อสัตว์เล็กๆน้อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือก2อย่างเนี่ยถามว่าประโยชน์อะไรที่มันได้มากกว่าก็ตัวชีสก็จะได้มากกว่าค่ะสำหรับข้อห้ามในการรับประทานชีสอันแรกเลยถ้าเกิดเป็นคนที่แพ้โปรตีนนมก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะอย่างที่สองก็คือปริมาณการรับประทานถ้าเกิดเรา
ไม่ได้ควบคุมปริมาณการรับประทานแน่นอนว่าพลังงานที่เราจะได้รับมากเกินก็ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็ไขมันที่จะอยู่ในชีสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไขมันหลักๆเลยเป็นไขมันอิ่มตัวเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนาะมาจากนมดังนั้นเนี่ยการรับประทานพวกนี้โดยที่เรารับประทานมากเกินไขมันอิ่มตัวที่เยอะมากเกิน LDL คอเลสเตอรอลที่อุดตันตามหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมากขึ้นทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้แล้วในส่วนของโซเดียมที่จะได้รับมากเกินไปก็มีโอกาสสูงเหมือนกันเพราะว่ารับประทานแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีความเค็มความเค็มก็อาจจะเป็นตัวนึงที่บอกได้ว่ามีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะปวดไขกระดูกหรือว่าเปลี่ยนอวัยวะที่ได้รับยากดภูมิหรือว่าผู้ที่อยู่ระหว่างให้เคมีบำบัดที่ภูมิต้านทานต่ำชีสเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้ผ่านความร้อนเนาะบางทีมันมีจุลินทรีย์ที่อาจจะยังในภาวะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยมันต่อต้านไม่ไหวมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการรับประทานชีสก็จะดีที่สุดค่ะสำหรับชีสเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นชีสที่มันใช้ต้องมีเชื้อราไหมอย่างเช่นบลูชีสเนี่ยเขาใช้เชื้อราในการเพาะตรงนี้แต่ว่าเราต้องแยกนิดนึงว่าเชื้อรานั้นมันทานได้หรือเปล่าถ้าบลูชีสเนี่ยบลูก็คือสีฟ้าเนาะมันสีน้ำเงินแก้มเขียวสีฟ้าแต่ถ้าเกิดราชนิดนั้นมันกลายเป็นสีแดงหรือสีดำเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่บลูชีสลักษณะปกติของเชื้อราที่เราใช้พอถ้าเกิดเราดูสังเกตสีแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่สีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยแล้วมันเป็นสีอื่นๆนอกจากนี้เนี่ยไม่ควรจะรับประทานเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นชีสที่มันไม่ควรจะมีเชื้อราเนี่ยแล้วเราบอกว่ามันมันเป็นชีสมาจากเชื้อราแล้วรับประทานเนี่ยอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่ชนิดชีสที่จะมีเชื้อราขึ้นก็ให้คุณเลี่ยงแต่ถ้าเป็นบลูชีสที่ธรรมชาติของมันต้องมีเชื้อราสีน้ำเงินแก้มเขียวอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อันตรายนะคะแต่ถ้าเกิดเชื้อรานั้นไม่ใช่สีน้ำเงินแก้มเขียวแล้วเนี่ยให้ปลีกเลี่ยงนั่นแสดงว่าเป็นเชื้อราที่ก่อโรคค่ะสำหรับการรับทานชีสอย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่ดีต่อสุขภาพอันแรกเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากได้ไขมันที่มากับชีสเนี่ยให้เลือกชีสที่ไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันเพราะเราจะได้ในส่วนของโปรตีนแคลเซียมนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะอย่างที่สองจำกัดปริมาณนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าชีสชนิดไหนเนี่ยก็จะมีโซเดียมนะคะโปรตีนค่อนข้างเยอะประมาณน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนชาได้เลยถ้าเทียบกับปริมาณโซเดียมดังนั้นเนี่ยจำกัดปริมาณนะคะถ้าเกิดเราจะจำกัดในเรื่องโซเดียมเนี่ยจากที่จะได้จากชีสเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ควรเกิน2แผ่นนะคะก็จะทำให้ปริมาณตัวโซเดียมไม่ได้มากเกินไปนะคะแล้วก็การรับประทานชีสเนี่ยเราก็ควรจะรับประทานอื่นๆที่มีองค์ประกอบสารอาหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพวกใยอาหารจากผักหรือว่าจะเป็นพวกโปรตีนชนิดอื่นๆหรือคาร์โบไฮเดรตให้มีความสมดุลเนาะไม่ใช่กินแต่ชีสจะหวังว่ามีประโยชน์อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรับประทานชีสให้ยังมีประโยชน์อยู่นะคะก็พยายามจำกัดจำนวนชีสที่ทานแต่ละวันด้วยอย่าเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่านอกจากประโยชน์แล้วมันอาจจะกลายเป็นโทษได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมา Better to Know เรามีการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ